สวัสดีครับน้องๆนักเรียนแพทย์ชัยทุนแพทย์ประจำบ้านน้องๆกุมารแพทย์และบุคลากรสายสาธารณสุขทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจุฬา PID โรคติดเชื้อในเด็กจุฬารายการที่จะทำให้น้องๆได้เรียนรู้ว่าวิชาโรคติดเชื้อในเด็กไม่ได้ยากอย่างที่คิดดำเนินรายการโดยผมอาจารย์หนุ่มนะครับตอนนี้เราทำพอดแคสต์มาถึงตอนที่20แล้วครับเพื่อที่จะให้น้องๆได้เรียนรู้นะครับการเรียนที่ไม่อยู่ในห้องเรียนการเรียนที่ผ่านการฟังเท่านั้นนะครับสำหรับตอนที่20ในวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องวัคซีนสำหรับเด็กอายุ6เดือนแรกซึ่งน้องๆบางครั้งออกเวลเบบี้คลินิกเนี่ยก็จะมีความยากลำบากเพราะวัคซีนมันอาจจะดูคอมพลิเคทคนที่ไม่คุ้นเคยกับการให้วัคซีนนะครับก็อาจจะไม่รู้ว่าเบสิกวัคซีนมีอะไรบ้างออปชันนอลวัคซีนมีอะไรแล้วบางครั้งเราจะมอดดิฟายอย่างไรให้มันเหมาะสมในการดูแลคนไข้แต่ละบุคคลผมจะเริ่มต้นจากอย่างนี้ครับว่าในช่วงนิวบอร์นเนาะเราก็จะได้วัคซีน BCG ก่อนกลับบ้านเราก็จะฉีด BCG นะครับ intradermal ให้นะครับสำหรับเด็กแรกเกิดทุกคนนะครับซึ่งก็จะมีreaction นะครับเช่น2อาทิตย์หลังจากนั้นก็อาจจะมีตุ่มเป็นตุ่มหนองขึ้นมานะครับแล้วอาจจะแตกอาจจะเป็นหายๆนะครับแล้วในที่สุดก็กลายเป็นสกานะครับอันนั้นเราให้ตั้งแต่ช่วง newborn ก่อนกลับบ้านวัคซีนตัวที่2ที่เราให้คือตับอักเสบ B เข็มที่1นะครับสำหรับเด็กที่คลอดจากแม่ซึ่งเป็น Hepatitis B Carrier ที่เราเรียกว่า HBV Exposed Infant นะครับพวกนี้ก็จำเป็นจะต้องให้ HBIC ด้วยก็คือ Hepatitis B Immunoglobulin เพื่อจะลดโอกาสในการ Transmission นะครับเชื้อจากแม่ไปสู่เด็กเพราะฉะนั้นใน HBV Exposed Infant เราก็จะให้ HBIC บวก Hepatitis B เข็มที่1หลังจากนั้นเราจะนัดเด็กมาเมื่ออายุ1เดือนเพื่อที่จะให้เฮปาไทติส B วัคซีนเข็มที่2ไม่งงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าแม่เป็นเฮปาไทติส B carrier ซึ่งทราบตั้งแต่ฝากท้องแล้วครับพอเรามีประวัตินี้เราก็จะเตรียม HBIC มาฉีดเด็กให้เฮปาไทติส B เข็มที่1เหมือนกับเด็กทั่วไปแต่สำหรับเฮปาไทติส B เข็มที่2เราจะเลื่อนจากอายุ2เดือนที่เราให้ในเด็กทั่วไปมาเป็นที่อายุ1เดือนแล้วจากนั้นก็ไปฉีดวัคซีนเฮปาไทติส B ครั้งหนึ่งนะครับเมื่ออายุ6เดือนเราก็ทำการเจาะเลือดพิสูจน์นะครับว่าผู้ป่วยมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตับอักเสบ B หรือยังนะครับต่อมาก็จะมาที่ Well Baby Clinic แล้วครับเพราะเด็กส่วนใหญ่ก็จะมาหาเราที่ Well Baby Clinic เมื่ออายุ2เดือน4เดือนและ6เดือนซึ่งผมจะพูดไปพร้อมๆกันเลยครับเพราะจะมีวัคซีนอยู่ไม่กี่ตัวครับวัคซีนตัวแรกก็คือวัคซีนรวมเรามักจะใช้คำว่าวัคซีนรวมนะครับซึ่งถ้าเป็นเบสิกวัคซีนรวมเนี่ยก็คือวัคซีนที่มีคอตีบัตยักไอกรนอยู่ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเราใช้วัคซีนรวม5โรคฟังดีๆนะครับมีดิปทีเรียเทตานัสจากนั้นมีเพอร์ทัสซิสซึ่งแปลแบบโฮเซลเพอร์ทัสซิสเราใช้ตัวย่อว่า W W เล็กแล้วก็ตัว P นะครับอันนี้เป็นวัคซีนรวม3ตัวจากนั้นเราก็เอาตับ B มาแปะไว้ด้วยแล้วเมื่อเร็วๆนี้เราก็แถมฮิปเข้ามาอีกตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นในปัจจุบันเนี่ยในช่วงสัก6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเด็กไทยที่เกิดใหม่ก็ได้วัคซีนฮิปไปด้วยโดยไม่ต้องเสียสตังค์เหมือนสมัยก่อนเพราะฉะนั้นเบสิกวัคซีนที่เราให้ก็จะเป็น DTนะครับแล้วก็ WP แล้วก็มี HBV แล้วก็มี HIP รวมทั้งหมด5โรคนะครับซึ่งเราให้เป็นเข็มที่1นะครับที่อายุ2เดือนเข็มที่2ที่อายุ4เดือนและเข็มที่3ที่อายุ6เดือนร่วมไปกับการให้ OPV นะครับทางปากวัคซีนรวมนี้เราฉีด IM นะครับเนื่องจากโปลิโอเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยวัคซีนมันไม่ครอบคลุมทุกสายพันธุ์นะครับทำให้เรา
เกิดความกังวลใจว่ากลัวว่าเดี๋ยวเด็กจะไปติดโปลิโอมาเราก็เลยมีการเพิ่ม IPV นะครับให้ที่อายุ4เดือนเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเด็กธรรมดาที่ฉีดวัคซีนทั่วไปจะได้วัคซีนรวม5โรคที่เป็น whole cell pertussis แล้วก็มี OPV ที่อายุ2เดือน4เดือน6เดือนแล้วก็มีแถม IPV ที่อายุ4เดือนนะครับทีนี้ในวัคซีนรวมเนี่ยเราสามารถที่จะ modify ได้นะครับโดยเปลี่ยนจาก whole cell pertussis มาเป็น acellular pertussis เพื่อให้ side effect ของ pertussis ลดลงเพราะ whole cell pertussis เนี่ยอาจจะทำให้เกิดไข้โดยเฉพาะไข้สูงอาจจะทำให้เด็กร้องกวนได้เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้เด็กไม่ค่อยมีไข้หรือมีไข้ต่ำๆเราก็เปลี่ยนจาก whole cell เป็น acellular pertussis เราเปลี่ยนจาก OPVซึ่งเราก็รู้ว่าในปัจจุบันเนี่ย OPV เนี่ยมันอาจจะได้ผลไม่ดีเท่า IPV โดยเฉพาะในประเทศที่ปลอดจากโปลิโอแล้วนะครับ OPV เองเป็นไลฟ์วัคซีนก็มี side effect ทำให้เกิดแวบได้คือเกิดอัมพาตหลังจากที่หยอดโปลิโอไปเพราะฉะนั้นวัคซีนที่เป็น optional วัคซีนที่จะนำมาใช้แทนวัคซีนรวม5โรคเนี่ยก็มีอยู่2ตัวด้วยกันคือวัคซีน6โรคก็จะมี DTแล้วก็เป็น AP นะครับ Acellular Pertussis ต่อด้วย HEP-B ต่อด้วย HIP แล้วก็ไม่มีโปลิโอหยอดก็จะมาแปะอยู่ด้วย IPV สรุปแล้วมี6โรคคือคอตีบาดทะยักไอกรนตับ B HIP แล้วก็โปลิโอเป็นยาฉีดรวมกันฉีด IM เหมือนกันซึ่งให้ที่ Age 2เดือน4เดือน6เดือนได้แต่ถ้าอยากประหยัดให้กับเด็กนะครับสักครั้งหนึ่งเราก็จะ เข็มที่4เดือนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีตับอักเสบ B นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ลดลงเหลือ5โรคก็จะมีคอตีบาดทะยักไอกรนแบบไม่มีเซลล์แล้วก็ฮิปแล้วก็ IPV นะครับเพราะฉะนั้นตอน4เดือนจะฉีดเป็นวัคซีน5โรคหรือ6โรคก็ได้นะครับที่สำคัญนะครับตับ B นี่เราอาจจะได้เกินไปไม่ว่าจะฉีดเบสิกวัคซีนหรือออปชันนอลวัคซีนแต่สิ่งที่จะลืมไม่ได้เลยก็คือตับอักเสบ B เข็มอายุ6เดือนเป็นเข็มที่สำคัญมากนะครับปัจจุบันเราก็ไม่แนะนำให้นับจำนวนเข็มของ Hepatitis B แล้วเพราะเราจะงงนะครับแต่เรารู้ว่าเข็มที่ต้องฉีดคือแรกเกิด 1-2 เดือนและ6เดือนนะครับสำหรับวัคซีนตัวต่อไปนะครับก็เป็นวัคซีนoptional vaccine หรือวัคซีนเผื่อเลือกนะครับคือวัคซีนโรต้าครับในอนาคตอันใกล้นี่ครับคิดว่าไม่กี่เดือนข้างหน้าเนี่ยเนาะแต่เดิมเป็นวัคซีนซึ่งพ่อแม่จะต้องเสียตังค์หยอดเองนะครับเป็นวัคซีนหยอดนะครับให้ทางปากในอนาคตรัฐบาลจะให้เป็นวัคซีนพื้นฐานแล้วครับเนื่องจากโรคโรต้าเนี่ยเป็นโรคที่พบบ่อยมากนะครับในประเทศไทยแม้อาการอาจจะไม่ได้รุนแรงมากมายนะครับแต่ก็ทำให้เด็กเราจำนวนหนึ่งเนี่ยต้องรับไปรักษาในโรงพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นโรคที่เจอบ่อยเป็นไวรัสที่พบบ่อยที่สุดที่เป็นสาเหตุของโรคอุจจาระร่วงในเด็ก 0-5 ปีนะครับวัคซีนมีให้เลือก2ชนิดครับเป็นโมโนวาเลนต์โรต้าไวรัสวัคซีนกับเพนตาวาเลนต์โรต้าไวรัสวัคซีนไม่ได้แปลว่ามีคอมโพเนนต์เดียวหรือ5คอมโพเนนต์นะครับจะทำให้ป้องกันได้แตกต่างกันเนาะงั้นวัคซีนทั้ง2ตัวเนี่ยก็ป้องกันได้ดีพอๆกันโมโนวาเลนต์เนี่ยหยอดแค่2ครั้งเพนตาวาเลนต์ต้องหยอด3ครั้งเมื่ออายุเท่าไหร่บ้างก็เมื่ออายุ2เดือน4เดือน6เดือนส่วนที่เป็นโนวาเลนต์ซึ่งต้องหยอด2ครั้งก็หยอดแค่2เดือนกับ4เดือนทั้งนี้และทั้งนั้นมีข้อพึงสังเกตอันนึงว่านะครับ first dose ของโรต้าไวรัสวัคซีนต้องให้ก่อนอายุ4เดือนและ last dose ของโรต้าไวรัสวัคซีนต้องให้ก่อนอายุ8เดือนทำไมเราต้องมีข้อจำกัดอันนี้เพราะว่าในอดีตเนี่ยเราเคยให้โรต้าวัคซีนแล้วก็เกิดมีปัญหาลำไส้เกลื่อนกันหรือ intussusception เพราะฉะนั้นเราก็กลัวว่าถ้าเกิดการให้วัคซีนเนี่ยไม่อยู่ในช่วงที่มีการศึกษาพบว่าปลอดภัยเนี่ยอาจจะทำให้เกิด intussusception เพิ่มขึ้นงั้นขอเน้นอีกทีนะครับ first dose before 4 months last dose
before 8 months นะครับวัตถุประสงค์ของวัคซีนตัวนี้แปลกหน่อยนะครับวัคซีนโดยทั่วไปก็จะป้องกันไม่ให้เกิดโรคแต่เราหยอดโรต้าไวรัสนะครับวัคซีนเนี่ยไม่ได้มีเอมเพื่อที่จะป้องกันโรคนะครับแต่เอมเพียงแต่ลด severity ของโรคเพราะฉะนั้นแม้จะหยอดวัคซีนโรต้าแล้วนะครับคนส่วนใหญ่ก็ยังป่วยนะครับจากการติดเชื้อไวรัสโรต้าอยู่ดีแต่จะทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาโอกาสที่จะต้องเสียน้ำเยอะโอกาสที่จะนอนโรงพยาบาลก็จะลดลงนั่นคือวัคซีนเสริมตัวที่2รองจากวัคซีนรวมนะครับแบบอะเซลลาโพทาซิสที่ได้กล่าวไปแล้วเรามาวัคซีนโรต้าแล้ววัคซีนตัวต่อไปคือวัคซีน IPD ครับซึ่งในกลุ่มนี้เป็นวัคซีนที่มีราคาสูงที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นก็ช่วยพิจารณาด้วยว่าพ่อแม่ของเด็กนะครับสามารถที่จะเอฟฟอร์ตได้ไหมวัคซีน IPD เนี่ยชื่อที่เป็นทางการคือวัคซีน PCV Pneumococcal Conjugate Vaccine ซึ่งใช้ฉีด IM เช่นเดียวกันวัตถุประสงค์ของวัคซีน IPD เนี่ยก็ใช้ป้องกันโรค IPD ล่ะครับซึ่งประกอบด้วยโรคสำคัญ 2-3 โรคด้วยกันนะครับคือ meningitis bacteremia sepsis นะครับpneumonia ที่มีแบคทีเรียร่วมด้วยนะครับซึ่งอันนี้ถือเป็น invasive pneumococcal disease นอกจากนั้นยังสามารถป้องกัน pneumonia ธรรมดาที่ไม่มีแบคทีเรียแล้วก็ otitis media ถ้าทั้งสองเกิดจากเชื้อStrep pneumo หรือ Pneumococcus วัคซีนมีให้เลือก2ชนิดครับคือวัคซีน PCV 10กับ PCV 13นะครับ13ก็จะดีกว่า10เล็กน้อยนะครับแต่10นี่ก็ไม่ได้ว่าป้องกันได้แค่10นะครับเพราะมันสามารถที่จะ cross protection นะครับไปสู่สายพันธุ์อื่นๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นโดยรวมๆก็คือ PCV 10เนี่ยป้องกันได้สักประมาณ12สายพันธุ์นะครับแล้วก็มีข้อมูลว่าอาจจะสามารถป้องกันโอเทติสมีเดียจากเชื้อเอชฟลูได้นะครับเนื่องจากกระบวนการผลิตเนี่ยเขาเอาเอชฟลูไปเป็นแกนในการผลิตวัคซีนก็อาจจะได้การป้องกันโอเทติสมีเดียจากเอชฟลูเป็นของแถมสำหรับ PCV 13เนี่ยนะครับก็ป้องกันได้13สายพันธุ์นะครับก็แพงกว่า PCV 10นะครับแต่ว่าครอบคลุมสายพันธุ์ได้มากกว่าจำนวนเข็มในการฉีดเนี่ยขึ้นกับอายุนะครับเพราะนั้นนี้ก็จะสร้างความงงๆให้กับน้องๆนะครับคิดง่ายๆอย่างนี้ครับอายุน้อยกว่า6เดือนฉีด4โดสโดย3เข็มแรกเนี่ยถือเป็น primary series แล้วก็เรามักจะใช้คำว่า3บวก1รวมเป็น4เนาะ3เข็มได้ฉีดให้เสร็จในปีแรกส่วนอีกเข็มนึงเนี่ยไปกระตุ้นตอน1ปีขึ้นไปนะครับแต่ถ้ามาเกิดฉีดช้าหน่อยฉีดที่6ถึง12เดือนจะลดลงเหลือ3โดสหรือเรียกว่า2บวก1ก็คือฉีด2โดสให้เสร็จภายในครบปีแรกและเข็มสุดท้ายกระตุ้นนะครับสำหรับถ้าฉีดเมื่อเด็กอายุ 1-2 ปีจะลดลงเหลือ2โดสนะครับถ้าอายุมากกว่า2ปีจะฉีด 1-2 โดสแล้วแต่ยี่ห้อถ้าเป็น PCV 10จะฉีด2โดส PV 13จะฉีดโดสเดียวเพราะฉะนั้นในเด็กที่อายุ2ปีและไม่เคยฉีด IPD มาก่อนนะครับเราก็แนะนำให้ฉีดแบบแพงนะครับคือ PCV 13เพราะว่าจะฉีดเพียงโดสเดียวขณะที่ PCV 10เนี่ยฉีด2โดสเพราะงั้นก็คอสโดยรวมก็จะแพงกว่านะครับแต่จริงๆก็ในหลายประเทศนะครับโดยเฉพาะประเทศทางยุโรปเนี่ยนะครับเขาก็ไม่ฉีด PCV 4โดสนะครับเขาก็จะฉีดเป็น2บวก1คือช่วงขวบปีแรกเขาจะฉีดแค่2โดสนะครับแล้วก็ไปกระตุ้นอีกทีตอนอายุ1ปีนะครับงั้นโดยสรุปจำนวนโดสของ PCV ขึ้นกับอายุที่ฉีดนะครับต่ำกว่า6เดือน4โดส6ถึง12เดือน3โดส1ถึง2ปี2โดสมากกว่า2ปี1โดสสำหรับ PCV 13 2โดสสำหรับ PCV 10หรืออาจจะเลือกใช้ในเด็กต่ำกว่า6เดือนอาจจะใช้สูตร2บวก1ก็ได้สำหรับวัคซีนตัวสุดท้ายที่จะพูดถึงก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ครับอันนี้ก็เป็นพิตฟอลที่สำคัญนะครับเนื่องจากไข้หวัดใหญ่เนี่ย
เป็นได้ในเด็กทุกช่วงอายุแล้วก็เด็กเล็กต่ำกว่า6เดือนถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่ก็จะมีอาการรุนแรงเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามจะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในหญิงตั้งครรภ์นะครับเพื่อให้มีภูมิส่งผ่านมาสู่เด็กได้แต่ภูมินี้ก็อยู่ไม่นานครับอยู่ได้ประมาณ 3-4 เดือนนะครับจากนั้นภูมิก็จะลดลงเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนฟลูให้เร็วหน่อยก็คือฉีดในอายุที่น้อยที่สุดที่ฉีดได้เมื่ออายุ6เดือนเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่พวกเราต้องช่วยกันทำครับวัคซีน PCV เข็ม3อาจจะฉีดช้ากว่า6เดือนก็ยังโอเควัคซีนรวม6โรคอาจจะเลื่อนไปฉีดตอนอายุ7เดือนก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องแทรกฟลูเข็มที่1นะครับเข้ามานะครับเพราะสิ่งที่สำคัญสำหรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะครับซึ่งจะฉีด IM หรือ SubQ ก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราก็นิยมที่จะฉีดแบบ IM มีวัคซีนให้เลือกใช้อยู่2อย่างครับคือ Trivalent Influenza Vaccine หรือวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด3สายพันธุ์นะครับกับ Quadrivalent Influenza Vaccine ซึ่ง Trivalent Vaccine เนี่ยถือเป็นเบสิกวัคซีนครับรัฐบาลให้ฟรีเพียงแต่ว่ารัฐบาลให้ฟรีเนี่ยจะเริ่มให้ประมาณเดือนมิถุนายนนะพอกรกฎาคมสิงหาใช้ไปสักพักก็จะหมดไม่ได้มีให้ใช้ตลอดปีเพราะในช่วง3เดือนเท่านั้นนะที่เราจะมีวัคซีนฟรีสำหรับเด็กเล็กๆต่ำกว่า3ปีนะครับหรือเด็กมากกว่า3ปีที่มีโรคประจำตัวบางอย่างนะครับนั้นจะรอฉีดวัคซีนในเดือนมิถุนายนก็ได้แต่มีวัคซีนอีกชนิดนึงครับเป็น Quadrivalent Influenza Vaccineก็เป็นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ชนิด4สายพันธุ์ซึ่งอันนี้เป็นวัคซีนทางเลือกหรือ optional วัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นการฉีด quadrivalent influenza วัคซีนเนี่ยแม้จะเป็นเด็กเล็กซึ่งมีสิทธิ์ที่จะได้วัคซีนฟรีก็อาจจะมีประโยชน์ใน2แง่ครับแง่แรกก็คือมี4สายพันธุ์ก็แน่ละย่อมจะครอบคลุมได้ดีกว่า3สายพันธุ์อันที่2ก็คือจะได้ฉีดวัคซีนเร็วครับเพราะถ้ารอวัคซีนที่ภาครัฐซัพพอร์ตหรือมีงบประมาณจัดสรรซื้อให้ก็จะได้ฉีดช้าหน่อยครับจริงๆแล้ววัคซีนออกตั้งแต่ปลายเดือนมีนานะครับแต่จะมีบริการฟรีให้ในเดือนมิถุนาเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราจะเสียเงินฉีดเองมันก็จะมีประโยชน์เพิ่มขึ้นครับในอนาคตเข้าใจว่า Trivalent Influenza วัคซีนจะหมดไปและจะถูกแทนที่ด้วย Quadrivalent ทั้งหมดนะครับอายุที่ฉีดได้อย่างที่เรียนให้ทราบแล้วนะครับว่า6เดือนขึ้นไปเราอยากจะให้ start early หน่อยนะครับเฉพาะเด็กที่ไม่เคยฉีดมาก่อนนะครับซึ่งส่วนใหญ่เด็กอายุ6เดือนขึ้นไปก็ไม่เคยฉีดใช่ไหมครับเพราะจะฉีดอินฟลูเอนซ่าเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นการฉีดในปีแรกต้องฉีด2เข็มนะครับห่างกันประมาณ1เดือนจากนั้นก็ฉีดปีละเข็มพอแม้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ใหญ่เนี่ยเราฉีดปีละเข็มแต่ในเด็กเฉพาะปีแรกเราจะฉีด2ครั้งนะครับนั่นก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับวัคซีนสำหรับเด็กอายุ6เดือนขึ้นไปจะสรุปให้ฟังสั้นๆอีกทีนะครับมี BCG มีตับอักเสบ B เข็มที่1นะครับจากนั้นก็จะมาฉีดในรูปของวัคซีนรวมเป็น DTP Hep B Hep นะครับถ้าเป็นเบสิกวัคซีนก็จะหยอดโปลิโอเราก็จะฉีด IPV เสริมตอน4เดือนแต่ถ้าเป็นวัคซีนแบบออปชันนอลก็จะเปลี่ยนจากโฮเซลโพทาซิสเป็นอาเซลลาโพทาซิสแล้วก็เปลี่ยนจาก OPV เป็น IPV ซึ่งมีให้เลือกใช้แบบ5โรคก็มี6โรคก็มีต้องไม่ลืมนะครับว่าตับอักเสบ B เข็ม6เดือนเป็นเข็มที่สำคัญครับต้องไม่ลืมฉีดนะครับสำหรับโรต้าก็จะให้2-3ครั้งPCV หรือ IPD ก็จะให้3-4ครั้งทั้ง2อย่างเป็น optional วัคซีนแต่ในอนาคตอันใกล้โรต้าวัคซีนจะกลายเป็นเบสิกวัคซีนแล้วครับและวัคซีนตัวสุดท้ายคือไข้หวัดใหญ่ครับTrivalent วัคซีนหรือวัคซีน3สายพันธุ์เป็นเบสิกวัคซีนนะครับแล้วก็วัคซีนแบบ4สายพันธุ์เป็น optional ในปีแรกต้องฉีด2โดสในอนาคตคิดว่าTrivalent วัคซีนจะหมดไปเปลี่ยนเป็น Quadrivalent ทั้งหมดเพราะฉะนั้นก็คือทั้งหมดเกี่ยวกับบทสรุปสำหรับวัคซีนในเด็กช่วง6เดือนแรกนะครับยังไงก็อ่านเพิ่มเติม
จากในหนังสือนะครับซึ่งถ้าใครอยากได้หนังสือ Q&A เกี่ยวกับวัคซีนซึ่งผมเขียนเป็นคำถามคำตอบง่ายๆนะครับแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็ตีพิมพ์ขึ้นมาสักปีหนึ่งแล้วครับแต่ข้อมูลโดยส่วนใหญ่ก็ยังอัปเดตอยู่ถ้าใครอยากได้ก็เขียนขอมานะครับส่งชื่อและที่อยู่มาเราจะให้สำหรับ3ท่านแรกนะครับฉะนั้นก็แจ้งความจำนงไว้ได้นะครับใต้กระทู้ของแฟนเพจนะครับอย่าไปลงไว้ตัวอื่นนะครับขอเน้นว่าใต้กระทู้ของแฟนเพจนะครับถ้าเรื่องราวเกี่ยวกับวัคซีนในเด็ก6เดือนแรกที่ผมได้พูดคุยในวันนี้ถ้าเราคิดว่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นเพื่อนแพทย์คนอื่นๆพยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ช่วยแชร์ต่อๆไปด้วยนะครับและหากถ้าพวกเรามีคำถามเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเด็กการใช้แอนติบิติกหรือการใช้วัคซีนสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ LINE Official Account คลินิกจุฬาคิดส์คลับเป็นภาษาไทยนะครับคลินิกจุฬาคิดส์คลับแล้วเจอกันในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ